นะนี่ก็เป็นเรื่องข้างคาที่เปรียบเทียบกับการเจริญวิปัสสนานะเหมือนกับไอ้กิ่งห้ากิ่งนั่นเหมือนกับขันธ์ห้านี่แหละมันไม่มีผลอะไรที่จะไปยึดถือเอาได้ประเทียบความในข้ออุปมานั้นพระโยคาวจรบัณฑิตพึงเห็นดังข้างข่าวอุปาทานขันธ์ห้าดังต้นมะซางซึ่งมีกิ่งห้ากิ่งความยึดก็คือเริ่มตั้งวิปัสสนาเนี่ยในขันห้าแห่งพระโยคีดังการเกาะที่ต้นมะซางนั้นแห่งค้างคาวการพิจารณารูปขันและไม่พบสิ่งที่ควรจะถือเอาสักอย่างในรูปขันนั้นจึงพิจารณาในขันที่เหลือต่อไปแห่งพระโยคีดังการคลำดูทั่วกิ่งหนึ่งแล้วไม่พบสิ่งที่พอจะถือเอาสักอย่างจึงคลำดูกิ่งที่เหลือต่อไปแห่งค้างคาวนั้นญาณสามมีมูลจิตตุกัมยตายานเป็นต้นแห่งพระโยคีผู้เบื่อหน่ายในขันธ์ทั้งห้าด้วยอำนาจความเห็นโดยไตรลักษณ์มีอนิจจลักษณะเป็นต้นดังการรำพึงว่าไม้ต้นนี้ไม่มีผลหนอแล้วทอดอะไรในต้นไม้แห่งข้างข่าวนั้นอนุโลมญาณแห่งพระโยคีดังการไต่ขึ้นสูงตามกิ่งตรงแห่งข้างข่าวนั้นโคตรภูญาณดังโผล่หัวออกแงนดูเบื้องบนมรรคญาณดังบินขึ้นไปในอากาศผลญาณดังการไปเกาะที่ไม้มีผลต้นอื่นนี่ก็อุปมาก็ดีนะเพราะดีนี่เป็นเรื่องของข้างข่าวนะในฎีกาบอกว่านิลียิตวาความเข้าไปปรามสิตวาหมายถึงว่าพิจารณาดูตรวจดูคำว่าไม่พบสิ่งที่ควรจะถือเอาคือไม่เห็นสิ่งที่ควรแก่การถือเอาได้แก่สิ่งที่เป็นสาระคือความเที่ยงเป็นต้นการที่อนุโลมญาณเป็นเหมือนกิ่งที่ตรงก็ด้วยการข่มเป็นอย่างดีซึ่งอุปกิเลสมีมายาเป็นต้นอันกระทำความคดแห่งจิตการที่โคตรภูญาณเป็นเหมือนการแหงดูเบื้องบนเพราะการมองดูพระนิพพานการที่มรรคญาณเป็นเหมือนการบินไปในอากาศเพราะตั้งอยู่ในพระนิพพานอันหาที่ตั้งไม่ได้ท่านก็อุปมาได้คล้องจองกันดีอันนี้เรื่องงูละเรื่องการสลัดงูนะข้ออุปมาได้งูกล่าวมาแล้วในตอนปฏิสังขายานนะแต่ในการประเทียบความอุปมาว่าในที่นี้มีแปลกไปดังนี้เพราะว่าไอตอนงูนะก็คือลงไปสุ่มนะไปสุ่มปลาแต่ว่าเจองูพอเจอจับขึ้นมาแล้วก็ยกขึ้นเหนือข้องมาก็เห็นไอสวัสดิกะสามแฉกก็รู้ว่าเป็นงูเห่ามีงูพิษก็เลยเกิดความกลัวเมื่อกลัวแล้วก็เกิดเห็นเป็นโทษนานาประการเกิดความเบื่อหน่ายใคร่ในการที่จะพ้นก็เลยแกว่งงูเห่านั้นเหนือศีรษะทำให้มันเพลียด้วยอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาเนี่ยนะแล้วก็โยนทิ้งไปก็ขึ้นไปยืนอยู่บนฝั่งในที่นี้มีความแปลกกันดังนี้ก็คือโคตรภูญาณอุปมาดังการสลัดงูไปมรรคญาณดังการหยุดยืนอยู่แห่งบุรุษผู้ปลดเปลื้องงูแล้วมองดูทางที่เป็นตลิ่งขึ้นมาอยู่ผลญาณก็ดังการยั้งอยู่ในที่ไม่มีภัยคือก็ไปยืนขึ้นอยู่บนฝั่งแล้วโคตรภูญาณในชื่อว่าอุปมาดังกับการสลัดงูไปนะเพราะปล่อยสังขารทั้งปวงนวงเอาพระนิพพานมรรคญาณชื่อว่าดังการหยุดยืนแห่งบุรุษผู้มองดูทางที่มาอยู่เพราะเห็นอัตตาด้วยอำนาจการแทงตลอดด้วยอสัมโมหะเพราะเห็นอัตตาเริ่มหน้าการถึงตลอดด้วยสมมุติเห็นอนัตตาเนี่ยจะไปเห็นอัตตาได้ไงท่านอาจารย์กล่าวถึงสถานที่ที่ไม่มีภัยที่กล่าวถึงแล้วว่ายั้งอยู่ในที่ไม่มีภัยนะไม่ได้กล่าวถึงการดำเนินไปถึงสถานที่ไม่มีภัยนั้นอันนี้เป็นเรื่องของงูส่วนเรื่องของเรือนก็อุปมาว่าเรือนต่างว่าเมื่อเจ้าของเรือนกินอาหารเย็นแล้วขึ้นที่นอนหลับไปเรือนถูกไฟไหม้ขึ้นเขาตื่นขึ้นเห็นไฟก็กลัวคิดว่าจะเป็นการดีถ้าเรายังไม่ถูกไฟไหม้เอาก็ออกไปเสียก่อนมองหาทางอยู่พอเห็นทางแล้วก็ออกไปถูกที่ปลอดภัยโดยเร็วแล้วจึงหยุดอยู่ก็ประเทียบความนะคืออธิบายนั่นแหละแล้วก็อุปมานั้นการยึดถือในขันห้าว่าเป็นเราเป็นของเราแห่งปุถุชนผู้โง่เขลาดังการกินอาหารแล้วขึ้นที่นอนหลับไปแห่งเจ้าของเรือนการดำเนินสัมมาปฏิปทาจนเห็นไตรลักษณ์แล้วอย่างรู้สังขารปรากฏเป็นของน่ากลัวคือเกิดพยัตุปัฏฐานญาณ
ในการที่เจ้าของเรือนตื่นขึ้นเห็นไฟแล้วกลัวมุจิตุกัมยตาญาณดังการมองหาทางออกอนุโลมญาณก็ดังการเห็นทางโคตรภูญาณดังการออกไปมัคคญาณดังการไปโดยเร็วปริญาณก็ดังการหยุดอยู่ในที่อันปลอดภัยตอนนี้เราก็ยังอยู่ในเรือนก็คือเจ้าขันห้าใครสร้างเรือนอยู่เนี่ยก็ตัณหาอะไรเป็นโครงเรือนรู้ไหมโครงเรือนครับโครงเรือนอวิชชาใช่ไหมครับโครงเรือนเป็นทิฏฐิโครงเรือนเป็นทิฏฐิครับทำไมโครงเรือนเป็นทิฏฐิครับความยึดถือในความเป็นตัวตนสัตว์บุคคลเนี่ยนะมันเป็นฐานหรือมันเป็นที่ตั้งมั่นนะของตัณหาต่อไปนะใช่ไหมครับยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราก็เป็นโครงตัณหามันก็สร้างมาเสร็จสรรพแล้วล่ะแต่ว่าจะเอาอะไรมามุงมันก็ต้องมีโครงมาไปก่อนมันท่านบอกว่าทิฏฐิเป็นเหมือนกับโครงเรือนโครงเรือนเราก็หักเสร็จแล้วส่วนอวิชชาเป็นอะไรอวิชชาเป็นยอดเรือนหรือเปล่าเออใช่ยอดเรือนนะอวิชชาเป็นยอดเรือนนะเราก็รื้อเสร็จแล้วจิตก็ถึงวิสังขารนะปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปข้ออุปมาว่าโคนะต่างว่าเมื่อชาวนาผู้หนึ่งหลับอยู่ในตอนกลางคืนโคทั้งหลายแหกคอกหนีไปตอนเช้ามืดเขาไปดูที่คอกนั้นรู้ความที่โคเหล่านั้นหนีไปก็ตามรอยไปได้พบฝูงโคของหลวงเข้าในหลวงนะของพระราชาหมายว่าโคเหล่านั้นเป็นโคของตัวก็เลยต้อนนำมาเวลาสว่างเพื่อนจำได้ว่าอันนี้มันไม่ใช่โคของตัวเป็นโคของหลวงจึงคิดว่าจะต้องหนีไปเสียก่อนที่พวกราชบุรุษจะจับโดยหาว่าเป็นโจรแล้วลงโทษให้ถึงความชิบหายบนปี้คิดแล้วก็เกิดความกลัวทิ้งฝูงโครีบหนีไปยั้งอยู่ในที่ไม่มีภัยก็ประเทียบความนะในข้ออุปมานั้นการยึดถือขันธ์ทั้งหลายว่าเป็นเราเป็นของเราแห่งปุถุชนผู้โง่เขลาเป็นดังการยึดเอาโคหลวงว่าเป็นโคของตนการรู้จักขันธ์ทั้งหลายว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยอำนาจไตรลักษณ์แห่งพระโยคีดังการจำได้ว่าโคหลวงต่อสว่างขึ้นพยตุปฐานญาณดังเวลาที่เกิดความกลัวขึ้นมุจิตุกัมยะตาญาณดังความที่อยากจะทิ้งโคหลวงไปโคตรภูญาณดังการทิ้งโคหลวงมรรคดังการหนีหนีไปด้วยมรรคผลก็ดังการหนีไปยั้งอยู่ในที่ที่ไม่มีภัยในฎีกาอันฎีกายังไม่ได้อ่านเรื่องของเรือนนะความที่ยึดถือว่าเราของเราเพราะความไม่อย่างรู้ความหมายว่าตนเป็นต้นเป็นเหมือนกับการหลับไปนะอันนี้อุปมาเรื่องเรือนท่านถือเอาแม้การพิจารณาและวางเฉยด้วยศัพท์ว่ามวลจิตุกัมยตานั่นเองความที่กิริยาทั้งสามก็คือความต้องการจะปลดเปลื้องการพิจารณาหาทางและการวางเฉยนั้นเป็นเหมือนการหาทางออกพร้อมไปในการออกจากสงสารเมื่ออนุโลมญาณสำเร็จแล้วมรรคก็สำเร็จทีเดียวเปรียบเหมือนเห็นทางแล้วก็เดินทางได้เพราะเห็นนั้นอนุโลมจึงเป็นเหมือนกับการเห็นทางโคตรภูญาณเหมือนการออกจากเรือนถูกไฟไหม้เพราะเป็นการออกจากสังขารนิมิตก็คือขันธ์ห้ามรรคญาณเปรียบเหมือนการไปโดยเร็วเพราะประกอบด้วยความต่างแห่งกิจที่ทำให้สำเร็จโดยส่วนที่ควรสละและควรถือเอาก็คือมีกิจสี่อย่างนะมรรคเนี่ยทำกิจในการที่จะกำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยมาน้อมไปในนิโรธพระนิพพานนะด้วยความเป็นอารมณ์แล้วก็สำเร็จกิจภาวนาก็คือตัวมรรคเองส่วนในเรื่องของโคการยึดถือขันธ์ทั้งหลายพึงเห็นโดยความเป็นของคนอื่นและไม่ใช่โดยความที่จะพึงยึดถือว่าเป็นเราว่าเป็นของเราทั้งนี้ทั้งกล่าวเหมือนกับว่าเปรียบเหมือนถือเอาโกของหลวงว่าเป็นของตนอันนี้ก็ไม่ได้อธิบายเลยมากส่วนยักษ์ศรีเรื่องของยักษ์ศรีอุปมาเข้าว่ายักษ์ศรีต่างว่าบุรุษผู้หนึ่งสำเร็จความอยู่ร่วมกับนางยักษินีตอนกลางคืนคือตอนดึกนางยักษ์นั้นรู้ว่าเขาหลับแล้วก็ไปป่าช้าผีดิบคือป่าช้าที่เขานำศพไปทิ้งไว้โดยที่ไม่ได้ฝังไม่ได้เผากินเนื้อมนุษย์เขารู้สึกตัวขึ้นมาไม่เห็นนางยักษ์นะรู้สึกตัวมาไม่เห็นนางยักษ์ก็แคลงใจว่าหนีไปไหนจึงตามมาก็พบมันกำลังกินเนื้อมนุษย์
รู้ความที่มันเป็นนามอมนุษย์แล้วจึงคิดว่าจะต้องหนีไปเสียก่อนที่มันจะกินตัวคิดแล้วก็เกิดความกลัวรีบหนีไปยั้งอยู่ในที่ปลอดภัยเปรียบเทียบความว่าในอุปมานั้นการยึดถือขันทั้งหลายว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นดังการอยู่ร่วมกับนางยักษ์ตอนนี้เราก็อยู่ร่วมกับนางยักษ์อยู่นะมันก็ใช้เราบ้างเราก็ใช้มันบ้างอะนะแต่ก็ยังรักกันอยู่นะการเห็นไตรลักษณ์แล้วรู้ความที่ขันทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นดังการเห็นนางแปลงนางยักษ์เนี่ยกำลังกินเนื้อมนุษย์อยู่ในป่าช้าเราก็กินอยู่ทุกวันทุกวันและรู้ว่ามันเป็นนางยักษ์ปัญญตุปฐานดังการเกิดความกลัวขึ้นมุนจิตุกัมยตาดังความอยากจะหนีโคตรภูดังการทิ้งป่าช้ามักดังรีบหนีไปผลก็ดังการยั้งอยู่ในที่ไม่มีภัยการยึดถือขันธ์ทั้งหลายว่าเป็นเราเป็นของเราเพราะมีการเห็นในสิ่งที่มีภัยว่าไม่มีภัยเป็นเหตุเตรียมเหมือนการอยู่ร่วมกับนางยักษ์นะโคตรภูญาณเนี่ยที่ทิ้งป่าช้าก็คือสังขารเป็นไปด้วยอำนาจมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เตรียมเหมือนกับการทิ้งป่าช้าของเราก็ยังไม่ยอมทิ้งนะร่างกายของเราเนี่ยเป็นป่าช้าเป็นที่ทิ้งซากศพประการต่างๆนะศพหมูศพปูศพปลาอะไรต่างเอาอุปมาเรื่องทารกอุปมาเขาว่าทารกต่างว่าหญิงผู้หนึ่งเป็นคนตะกามลูกหมายถึงว่าเป็นคนติดในรูปมากหญิงนั้นนั่งอยู่บนปราสาทชั้นบนได้ยินเสียงทารกร้องที่กลางถนนคิดเอาว่าลูกของตัวถูกแคร์รังแกฉุนผันลงจากปราสาทไปคว้าเอาลูกคนอื่นเข้าด้วยสำคัญว่าลูกของตัวมาอุ้มไว้พอจำได้ว่ามันเป็นลูกคนอื่นหล่อนก็สะดุ้งกลัวความผิดมองข้างโน้นข้างนี้คิดว่าใครๆอย่ามากล่าวหาฉันว่าเป็นคนรักเด็กเลยคิดแล้วก็วางเด็กลงที่กลางถนนนั่นแหละก็รีบขึ้นปราสาทแล้วนั่งลงอีกนะก็เปรียบเทียบความว่าการยึดถือขันห้าว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นดังการคว้าเอาลูกคนอื่นด้วยสำคัญว่าเป็นลูกของตัวการรู้จักว่าขันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราด้วยหน้าไตรลักษณ์ดังการจำได้ว่านี่เป็นลูกคนอื่นเราสัญญาของเราวิปลาสอยู่นะก็ต้องมาเจริญอันนี้จัดสัญญาทุกขสัญญานัตตสัญญาให้รู้ว่าขันห้านี้เป็นคนอื่นพยตุปฐานญาณดังความสะดุ้งกลัวความผิดมุนจิตุกัมยตาญาณดังการมองดูข้างโน้นข้างนี้อนุโลมญาณดังการวางเด็กลงที่กลางถนนนั่นแหละโคตรภูญาณก็ดังการที่วางลงแล้วยังยืนอยู่กลางถนนมัคคญาณดังกลับขึ้นปราสาทส่วนปริญญาณก็ดังขึ้นไปแล้วก็นั่งลงนะอันนี้ก็เรื่องของทารกนะยึดถือรูปผิดปุตตะคิดที่นี่แปลว่าเป็นคนรักรูปโอตัปปะมานาแปลว่าสะดุ้งกลัวอยู่อนุโลมญาณเนี่ยเปรียบเหมือนกับการวางเด็กไว้ที่กลางถนนนั่นแหละเพราะละสังขารได้ด้วยการข่มกองโลภะที่หยาบๆเป็นต้นนะอันนี้ก็อุปมาหลายข้อหลายอย่างนะพระพุทธเจ้าให้มีความเข้าใจแจ่มแจ้งในเรื่องการที่จะบรรลุเนี่ยส่วนความหิวความระหายความหนาวความร้อนมืดจะพิษก็อุปมา6ข้อนี้นะท่านกล่าวเพื่อแสดงความที่ผู้ตั้งอยู่ในวุฒานาคามินีวิปัสสนาแล้วเป็นผู้น้อมโน้มโอนเอียงมุ่งหน้าไปสู่โลกุตตรธรรมนะเพราะว่าคนหิวก็ต้องการที่จะอิ่มคนกระหายก็ต้องการที่จะบำบัดความกระหายคนหนาวก็ต้องการผ้าห่มต้องการไฟนะเพื่อให้อบอุ่นคนร้อนก็ต้องการอาบน้ำนะต้องการดื่มน้ำนะความมืดก็คนที่อยู่ในที่มืดก็ต้องการที่จะออกจากความมืดนั้นไปคนที่ดื่มยาพิษก็ต้องการในการที่จะแก้ไขนะมียาถอนพิษโดยประการต่างๆจริงอยู่คนที่ถูกความหิวครอบงำแล้วเป็นผู้หิวจัดย่อมปรารถนาโภชนะที่มีรสดีฉันใดพระโยคาวจรผู้ถูกความหิวคือสังสารวัฏกระทบเอาแล้วนี้ก็ย่อมปรารถนาโภชนะก็คือกายคตาสติอันมีรสเป็นอมตะฉันนั้นเหมือนกันหมายความว่าไงกายคตาสติคืออะไรคือมรรคหรือเปล่าครับกายคตาสติก็คือสมถะวิปัสสนานี่แหละสติปัฏฐาน4กายคตาสตินี่นะท่านบอกว่า
การเจริญกายปาสิเนี่ยเหมือนกับการบริโภคอมตะนะเพราะเป็นเหตุที่ทำให้ถึงอมตะอันนี้ท่านกล่าวเพื่อแสดงความที่ผู้ตั้งอยู่ในวุฒานะคามินีวิปัสสนาแล้วเป็นผู้น้อมโอนเอียงไปสู่โลกุตตรธรรมอธิบายว่าไม่ใช่เพื่อแสดงอาการมีความกลัวเป็นต้นของผู้ตั้งอยู่ในพระยตุปัฏฐานญาณเป็นต้นเหมือนอย่างในญาณก่อนนะความทุกข์ก็คือความหิวเปรียบเหมือนวัตทุกข์เพราะเกิดขึ้นเนืองๆเพราะติดตามไปนานและเพราะทนได้ยากด้วยวัตทุกข์ที่เราเป็นไปอยู่เนี่ยเพราะเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าถูกความหิวคือสังสารวัฏดังนี้โภชนะคือกายคตาสติชื่อว่ากายคตาสติโภชนังแปลว่าโภชนะคือกายคตาสติก็กายคตาสตินั้นในที่นี้ได้แก่สัมมาสติอันสัมยุตด้วยมรรคนะกายคตาสติในที่นี้นี่ได้แก่สัมมาสติอันสัมยุตด้วยมรรคเลยโอ้เอาขั้นสูงเลยนะก็ได้ชื่อสี่ชื่อเหมือนกันนะก็คือสติปัฏฐานสี่นี่แหละท่านกล่าวว่าโภชนะคือกายคตาสติมีรสเป็นอมตะโภชนะคือกายคตาสติมีรสเป็นอมตะก็คือมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ด้วยอำนาจชำระกิจแห่งกายานุปัสสนาเป็นต้นและด้วยการบริโภครสเป็นอมตะนะก็เป็นความถึงพร้อมของกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนาแล้วก็ธัมมานุปัสสนาขั้นสูงสุดเลยคือขั้นบรรลุขั้นโลกุตระเพราะว่าสติปัฏฐานนี้มีทั้งโลกิยะแล้วก็เป็นโลกุตระด้วยด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดย่อมบริโภคกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าบริโภคอมตะบริโภคพระนิพพานอันหนึ่งคนที่ระหายแล้วมีคอและปากแห้งผากย่อมปรารถนาปานะที่มีเครื่องปรุงหลายอย่างฉันใดพระโยคาวจรถูกความระหายคือสังสารวัฏกระทบเอาแล้วนี้ย่อมปรารถนาปานะคืออัตถังคิกมรรคอันเป็นอริยะฉะนั้นเหมือนกันตอนนี้เราจะดื่มน้ำปานะนี่คิดถึงพระคิดถึงอริยมรรคนะครับผมแล้วเรากำลังจะดื่มอริยมรรคแล้วก็บรรเทาความระหายก็คือกิเลสต่างๆปานะมีเครื่องปรุงหลายอย่างมีรสผลไม้มะขามป้อมขิงถั่วเขียวและถั่วราชมาศเป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นน้ำปานะชนิดพิเศษเลยทำให้ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายอันหนึ่งคนที่ถูกความหนาวกระทบเอาแล้วย่อมปรารถนาความร้อนคือความอบอุ่นฉันใดพระโยคาวจรผู้ถูกความหนาวเย็นคือตัณหาสิเนหะน้ำมันหรือว่ายางเหนียวคือตัณหาในสังสารวัฏกระทบเอาแล้วนี้ก็ย่อมปรารถนาไฟคือมรรคอันเผากิเลสได้ฉันนั้นเหมือนกันในฎีกาบอกว่าความที่ตัณหาสิเนหะยางเหนียวหรือว่าน้ำมันคือตัณหาเนี่ยเปรียบด้วยความหนาวเย็นเพราะกระทำความไม่เป็นเสรีอย่างน่าสงสารเป็นต้นคำว่าไฟคือมรรคได้แก่ไฟที่เป็นใหญ่กล่าวคืออริยมรรคเป็นอธิปติยโถนะอริยมรรคมีสี่ชื่ออริยมรรคมีอัปสิยานนะก็คือนิยานัตโถนิยานะแปลว่านำออกเป็นยานนะยานพิเศษนำออกแล้วก็เป็นเหตวัตโถเป็นเหตุนะโดยความเป็นเหตุที่ทำให้ถึงนิพพานแล้วก็โดยทัศนัตโถเป็นภาพที่เห็นเป็นตัวที่เห็นพระนิพพานแล้วก็อธิปไตยโถเป็นสภาพที่ใหญ่ยิ่งนะเป็นใหญ่ในบรรดาสังคตธรรมทั้งหลายเนี่ยอริยมรรคนี่ประเสริฐเลิศสูงที่สุดอันหนึ่งคนที่ถูกความร้อนกระทบเอาแล้วย่อมปรารถนาความเย็นฉันใดพระโยคาวจรถูกความร้อนแห่งไฟ11กองในสังสารวัฏลนเอาแล้วนี้ก็ย่อมปรารถนาพระนิพพานอันเป็นที่เข้าไประงับแห่งไฟ11กองฉันนั้นเหมือนกันกองไฟเนี่ยก็คือราคะเป็นต้นย่อมเข้าไประงับที่ธรรมชาตินี้เหตุนั้นธรรมชาตินี้จึงชื่อว่าเอกาดสัคคิวูปะสมังเป็นที่เข้าไประงับไฟ11กองก็ได้แก่พระนิพพานไฟ11กองก็ได้แก่อะไรบ้างราคะโทสะโมหะราคะโทสะโมหะชาติชรามรณะโศกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปายาส11กองนะก็คือกิเลสและวิบากนั่นเองกิเลสและวิบากมันก็รวมกรรมนะวัฏฏะ3นี่แหละเป็นตัวไฟเป็นตัวทุกข์นะ
ทุกข์ก็เกิดจากสมุทัยอันหนึ่งคนที่ถูกความมืดครอบคลุมแล้วย่อมปรารถนาแสงสว่างชั้นใดพระโยคาวจรผู้ถูกความมืดคือวิชาปกคลุมห่มห่อแล้วนี้ก็ย่อมปรารถนามรรคภาวนาอันเป็นแสงสว่างสำเร็จด้วยญาณฉันนั้นเหมือนกันนิติการบอกว่าถูกความมืดครอบคลุมแล้วคือถูกความมืดอันประกอบด้วยองค์8ครอบงำแล้วน่าจะประกอบด้วยองค์4นะด้วยภาวะที่ไม่พึงอาจจะกระทำประโยชน์ตนหรือว่าประโยชน์ผู้อื่นใดๆได้แสงสว่างอันสำเร็จด้วยญาณธรรมชาตินี้มีอยู่เหตุนั้นธรรมชาตินี้ชื่อว่าญาณาโลกาอาโลกาแปลว่าอาโลกะแปลว่าแสงสว่างนะอาโลกะญาณาโลกาก็หมายถึงว่าแสงสว่างก็คือญาณมีแสงสว่างอันสำเร็จด้วยญาณได้แก่มรรคภาวนาเราก็สามารถที่จะทำความมืดให้มันกระจายหายไปให้กระจ่างได้อันหนึ่งคนที่ถูกยาพิษเข้าแล้วย่อมปรารถนายากำจัดพิษฉันใดพระโยคาวจรผู้ถูกพิษคือกิเลสเข้าแล้วนี้ก็ย่อมปรารถนาพระนิพพานอันเป็นโอสถอมฤตทำลายพิษคือกิเลสได้ฉะนั้นเหมือนกันโอสถอันเป็นอมฤตหรืออันให้สำเร็จความเป็นอมฤตคืออมตะนี่นะชื่อว่าโอสถอมฤตได้แก่พระนิพพานท่านอาจารย์เมื่อจะแสดงกิจของสังขารุปเปกายานที่ตนได้กล่าวไว้แล้วในหนหลังโดยเป็นคำย้ำจึงกล่าวคำว่าเตนะอุตตังเป็นต้นนะนี่ก็เป็นอุปมาตัว12อย่างนะอุปมา12อย่างนะเพื่อจะมีจิตน้อมๆไปในพระนิพพานนะแล้วก็เข้าใจลำดับความเป็นไปนะของญาณต่างๆจนตั้งถึงมรรคญาณเนี่ยนะเพื่อจะได้ไม่เข้าใจผิดนะไปนั่งๆอยู่แล้วก็วืบขึ้นมาก็บรรลุมรรคหนึ่งแล้วตัวดาวปฏิมรรคนั่งๆแล้ววูบขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็นาสกะทาไทมักจริงๆแล้วสับประงกเอาอีนะบางคนนี่ก็นั่งแล้ววูบไปบอกโอ้ได้บรรลุแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวไว้ตอนสังขารุปเปกขายานเกิดว่าเมื่อเธอรู้อยู่อย่างนั้นเห็นอยู่อย่างนั้นจิตย่อมถอยย่อมหดย่อมกลับไม่เหยียดยื่นไปในภพสามกำเนิดสี่กติห้าวิญญาณทิฏฐิเจ็ดสัตวาสเก้าอุเบกขาคือความวางเฉยในสังขารทั้งหลายหรือปาติกุริยตาความน่าเกลียดปฏิกูลแห่งสังขารทั้งหลายย่อมตั้งมั่นเปรียบเหมือนหยาดน้ำทั้งหลายอันตกลงในใบปทุมยังหน่อยหนึ่งแล้วก็ร่วงไปดังนี้เป็นต้นคำทั้งปวงพึงทราบโดยในที่กล่าวมาแล้วในก่อนนั้นเถิดอันนี้ก็เป็นญาณที่ท่านแสดงได้ละเอียดนะแต่จริงๆแล้วมันเกิดคลุมกันอยู่มันเกิดครอบคลุมกันมันเค้าเรียกอะไรอ่ะเกี่ยวเนื่องกันเป็นการเกี่ยวเนื่องกันบางทีก็พิจารณาย้อนไปถอยกลับย้อนกลับถอยไปเนี่ยนะขณะสังขารุปเปกขายานแล้วก็ยังเอาความรู้ในตีรณปริญญามาพิจารณาด้วยนะผู้ได้สังขารุปเปกขายานนี้ได้ชื่อว่าปฏิลีนจรปฏิลีนจรนะหมายถึงว่าผู้ที่ประพฤติเพื่อความหลีกออกนะก็แลด้วยปฏิปทาเท่านี้พระโยคาวจรนั้นย่อมได้ชื่อว่าเป็นปฏิลีนจรซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหมายถึงตรัสไว้ว่าปฏิลีนจรสสะภิกขุโนพชมานัสสะวิวิตตะมาสนังสามัคคิยะมาหุตัสสะตังโยอัตตานังภวเนนะดัสสเยหากภิกษุใดไม่แสดงตนในภพคำนี้ไพเราะมากเลยนะไม่แสดงตนในภพคือที่อยู่พระอริยะทั้งหลายกล่าวความไม่แสดงตนนั้นแห่งภิกษุนั้นผู้เป็นปฏิลีนจรเสดแต่อาสนะอันสงัดว่าเป็นสามัคคิยะคือความดำเนินชอบสามะก็แปลว่าถูกต้องนะแล้วก็อัคคิยะอาคิยะแปลว่าไปดำเนินไปชอบในฎีกาบอกว่าภิกษุใดเป็นผู้มีอัธยาศัยไม่สั้นไปในภพเป็นต้นเรื่องหน้าของตัณหาเพราะความเป็นผู้ไม่มีอะไรเป็นผู้มีจิตถอยถดถอยจากภพเป็นต้นนั้นย่อมเที่ยวไปคือย่อมประพฤติด้วยความเป็นผู้หลีกลี่เหตุนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าปฏิลีนจรก็คือผู้เที่ยวไปด้วยความเป็นผู้หลีกลี่แห่งภิกษุผู้เที่ยวไปด้วยความเป็นผู้หลีกลี่นั้นชื่อว่าแห่งภิกษุเพราะความเป็นผู้เห็นภายในสงสารชื่อว่าผู้เสพอาสนะอันสงัด
ก็ความสำเร็จแห่งกายวิเวกและจิตวิเวกบทว่าสามัคคียังแปลว่าสมควรหรือว่าเหมาะสมนะสามัคคียะบทว่าภาวะเนความว่าในภพทั้งสามมีกรรมภพเป็นต้นก็ภพทั้งสามนั้นท่านกล่าวว่าภพโดยหมายว่าเป็นที่อยู่ในที่นี้นะนัสเยแปลว่าไม่แสดงด้วยอำนาจความไม่เกิดขึ้นคำประกอบว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นกล่าวความไม่แสดงนั้นของพิสุทธินั้นว่าเป็นสิ่งที่สมควรนะเป็นความเหมาะสมที่สุดเลยเป็นผู้ที่ไม่อยากจะปรากฏตัวในภพของท่านจะต้องปรากฏตัวในภพอีกเยอะไหมคงเยอะครับเถอะนะงูพอกันเลยนะแต่ไม่แน่นะวันนี้เพิ่งอ่านอรรถกถาในสามัญญผลสูตรก็ดีมากนะเรื่องของสัมปชัญญะในอาการเจ็ดนะการนำไปนำกลับไม่นำไปไม่นำกลับอะไรนี่นะพวกที่ไม่นำไปไม่นำกลับเนี่ยท่านติเตียนท่านบอกว่าไม่ได้สำคัญบ้างเลยว่ากรรมฐานมีอยู่นะควรจะเจริญเป็นผู้ที่ปล่อยสตินะประมาทนี่ก็เหมือนกับท่านติเตียนนะมันก็ให้มีสัมปชัญญะในทุกอิริบทยืนเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวเหยียดคู่อะไรต่างๆนี่ก็ให้น้อมไปในการที่จะเจริญวิปัสสนาต่อไปสังขารุเปกขาญาณเนี่ยกำหนดความแปรการแห่งโพชฌงค์เป็นต้นนะองค์ของโพธิปักขิยธรรมเนี่ยนะจะปรากฏชัดเจนมากขึ้นจนกระทั่งบริบูรณ์ในอริยมรรคนะสังขารุเปกขาญาณเนี่ยกำหนดความเป็นปฏิลีนจรหมายถึงผู้ที่ปฏิบัติเพื่อหลีกลี่เนี่ยแห่งพระโยคีดังกล่าวมานี้ยังกำหนดความแปรกันแห่งโพชฌงค์ความแปรกันแห่งองค์มรรคความแปรกันแห่งองค์ฌานความแปรกันแห่งปฏิปทาแล้วก็ความแปรกันแห่งวิโมกข์ด้วยนะพิจารณาความแตกต่างกันได้หลายอย่างเลยโพชฌงค์มรรคองค์ฌานปฏิปทาแล้วก็วิโมกข์ด้วยแม้แห่งอริยมรรคต่อไปอีกด้วยก็คือเวลาอริยมรรคเกิดเนี่ยนะจะมีความแตกต่างกันของโพชฌงค์องค์มรรคองค์ฌานปฏิปทาแล้วก็วิโมกข์นี่ก็ไปทําตารางได้ทําตารางด้านกันแต่พระเถระบางราวกล่าวว่าปาระกะฌานคือฌานที่เป็นบาทแห่งอุทานคามินีวิปัสสนาอันดําเนินไปใกล้ต่อมรรคกําหนดความแปลกแห่งโพชฌงค์แห่งองค์มรรคแห่งองค์ฌานบางราวอาจารย์บางราวก็กล่าวว่าขันธ์ที่เป็นอารมณ์แห่งวิปัสสนากำหนดความแปลกันนั้นส่วนอาจารย์บางราวก็กล่าวว่าอัจฉาสัยของบุคคลผู้บำเพ็ญวิปัสสนาเป็นตัวกำหนด